ถ้าเราเบรกนะครับแล้วมีเสียงดังนะครับแสดงว่าเบรกเราอาจจะหมดแล้วถ้าเกิดว่าพอเบรกของเรานะครับสึกจนถึงตัวเตือนแล้วนะครับตัวเตือนเนี่ยจะไปสีกับจานเบรกครับทำให้เวลาเบรกแล้วมีเสียงพอเบรกที่เราเลือกใช้วันนี้ครับเป็นพอเบรกแอดวิกนะครับในรุ่น OE นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะขับไปจี้รถคันหน้านะครับด้วยระยะประชันชิดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการจี้เนี่ยรถคันหน้านี่คือเป็นรถของทีมงานนะครับเราเลยกล้าจี้กันถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาขับรถบนท้องถนนไม่ควรจี้แบบนี้นะครับแต่นี้เนี่ยเรามั่นใจในเบรกพอสมควรเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบรกเราไม่ธรรมดาสวัสดีครับผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีความอยากรู้อยากลองกลับมาอีกแล้วนะครับกับเรื่องของระบบเบรกนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเรามีเบรกตัวท็อปจาก Advit นะครับที่จะมาทดสอบกันนะครับแล้ววันนี้ครับรถของทีมงานเนี่ยก็ถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะครับแล้วเรารู้มาด้วยว่าเบรกของ Advit นะครับเป็นเบรกที่เป็นแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับวันนี้เราเลยกะว่าจะมาเทสกันแบบเต็มที่เลยนะครับทั้งเปลี่ยนทั้งไปลองนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสำหรับการทดสอบของเราวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปติดตามมาชมกันครับไปครับแล้ววันนี้เราจะไปลองใช้เพื่อทดสอบและดูประสิทธิภาพของผ้าเบรกแอดวิกกันครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปตามชมกันครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ครับผมต้องแนะนำผ้าเบรกก่อนครับผ้าเบรกที่เราเลือกใช้วันนี้ครับเป็นผ้าเบรกแอดวิกนะครับในรุ่น OE นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวผ้าเบรก Advic นะครับเขาก็จะทำ OEM ให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ลงมาจำหน่ายในตลาด Aftermarket นะครับโดยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อให้เข้ากับตลาด Aftermarket มากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของคุณภาพนะครับเขายังเหมือนเดิมและยังเป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตภายใต้สัญลักษณ์ Blue Stop Technology อธิบายง่ายๆเลยนะครับคือสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นผ้าเบรกที่ผ่านการผลิตภายใต้ประสบการณ์การผลิตสินค้า OE ของ Advit เพื่อเป็นสินค้าที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานครับในส่วนของเนื้อผ้าเบรกของ Advit OE ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเขามีการเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีพิเศษเข้าไปด้วยเทคโนโลยีแรกนะครับเป็นเทคโนโลยีเซรามิกไตโบครับเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนรูปของวัตถุเซรามิกนะครับให้กลายเป็นชั้นฟิล์มนะครับเทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการสึกหรอครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีไมโครสตรัคเจอร์นะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นการสร้างแรงเสียดทานอย่างแม่นยำในเนื้อผ้าเบรกนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สัมผัสการเบรกอย่างแม่นยำนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี้ครับจะช่วยทำให้สัมผัสการเบรกที่ดีเยี่ยมในทุกสภาวะการขับขี่ไร้เสียงรบกวนและลดการสั่นสะเทือนด้วยครับโดยผ้าเบรก Advit OE ผลิตจากเคฟลาร์ทองแดงและเส้นใยเซรามิกครับและนี่นะครับเป็นวิธีการเช็คง่ายๆครับว่ารถเราเนี่ยควรเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วหรือยังนะครับวิธีการแรกเลยนะครับก็คือวิธีการเช็คจากตัวน้ำมันเบรกนะครับถ้าน้ำมันเบรกเรายุบเยอะนะครับแสดงว่าผ้าเบรกเราเนี่ยเริ่มบางแล้วนะครับน้ำมันเบรกเลยยุบไปนะครับอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเติมน้ำมันเบรกเข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าเบรกกลับเข้าไปเนี่ยน้ำมันเบรกเราเนี่ยจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือวิธีการขับเช็คนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราขับไปแล้วเราเบรกนะครับมีอาการสั่นขึ้นพวงมาลัยนะครับหรือว่าสั่นที่แป้นเบรกเนี่ยแสดงว่าเบรกเราเนี่ยเริ่มหมดประสิทธิภาพแล้วนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการสั่นเวลาเบรกนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายครับคือในเรื่องของการฟังเสียงครับถ้าเราเบรกนะครับแล้วมีเสียงดังนะครับแสดงว่าเบรกเราอาจจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าผ้าเบรกของเรานะครับสึกจนถึงตัวเตือนแล้วนะครับตัวเตือนเนี่ยจะไปสีกับจานเบรกครับทำให้เวลาเบรกแล้วมีเสียงนะครับนี่ก็จะแสดงว่าผ้าเบรกเราหมดแล้วนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วครับและรถที่เราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกวันนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าคันนี้เลยครับเป็นรถ Civic นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนผ้าเบรกมายาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็เป็นรถของทีมงานเรานั่นเองนะครับเขาบ่นแล้วว่าผ้าเบรกเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มแบบมีอาการสั่นเริ่มแบบไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยจะจับมาเปลี่ยนกันเป็นผ้าเบรกตัวนี้ครับเป็น Advit OE ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกครับต้องทำยังไงบ้างโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับไปครับWe'll be right back.
อนนี้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนผ้าเบรกให้กับเจ้าซีวิคคันนี้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทำการออกไปเทสกันครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าไปครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังที่จะออกไปเทสผ้าเบรกกันครับไปเทสด้วยว่าระยะเบรกจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าพอเปลี่ยนเบรกแล้วเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปเทสกันครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะขับไปจี้รถคันหน้านะครับด้วยระยะกระชั้นชิดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการจี้เนี่ยรถคันหน้านี่คือเป็นรถของทีมงานนะครับเราเลยกล้าจี้กันถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาขับรถบนท้องถนนไม่ควรจี้แบบนี้นะครับแต่นี้เนี่ยเรามั่นใจในเบรกพอสมควรเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบรกเราไม่ธรรมดาเห็นไหมตะกี้คันหน้าเบรกฉุกเฉินนะครับเราก็ประคองเบรกแบบสบายๆนะครับนี่จี้เลยนะจี้แบบติดๆเลยดูเบรกโอ้โหเป็นไงอยู่มั่นใจดีมากอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบความปลอดภัยของตัวรถนะครับที่มีความสำคัญมากๆนะครับเมื่อเราได้ผ้าเบรกที่ดีนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถขับรถได้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนผ้าเบรกแอดวิดนะครับแล้วก็ไปเทสระยะเบรกมานะครับต้องบอกว่าหลังจากไปเทสระยะเบรกมาเนี่ยมั่นใจเต็มร้อยเลยนะครับระยะเบรกของเราเนี่ยสั้นลงชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้ครับรถคันนี้เนี่ยระยะเบรกไม่ได้สั้นขนาดนี้นะครับพอเวลาเราขับในท้องถนนเนี่ยเราจะต้องมีการเผื่อระยะเบรกพอสมควรเลยแต่ตอนนี้สามารถสั่งได้แบบทันใจมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่กำลังอยากจะเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่นะครับผมแนะนำเลยตัวนี้ครับผ้าเบรกแอดวิดตัว OE นะครับเป็นผ้าเบรกที่คุณสมบัติดีมากนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผ้าเบรกตัว Advit ตัวนี้นะครับสามารถหาได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับใครอยากที่จะหาข้อมูลผ่านทางออนไลน์นะครับสามารถติดตามทางแฟนเพจ Advit Thailand ได้เลยก็ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราไปรีวิวผ้าเบรกกันมานะครับส่วนสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามผมนะครับรถซิ่ง Thailand ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลดีๆเกี่ยวกับยานยนต์ครับก็คือ Boxer Racing ครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ You know what's the gist?